วันนี้เราก็อยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับผมค่ะวันนี้นะเราเที่ยวกันแบบเต็มที่เลยนะแล้วตอนนี้นะช่วงเย็นละเราก็ต้องหาโรงแรมพักนะวันนี้พวกเรามาพักที่ไหนครับเนี่ยพี่ฟิล์มราชบุรีค่ะใช่อยู่ที่ราชบุรีนะคะงั้นเดี๋ยวเราเข้าห้องกันเลยดีกว่านะเพราะว่าวันนี้พี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่เดือนต้องถูกใจแน่ๆเลยกรี๊ดค่ะกรี๊ดยังไม่เห็นห้องเลยไปลุยครับผมแค่มีบัตรก็ชื่นใจยังไม่ต้องเห็นห้องก็ไม่เป็นไรเข้ามาปุ๊บนะไม่ต้องพูดเยอะนะเจ็บคอเดี๋ยวเรามาดูห้องกันเลยดีกว่านะครับผมฟิล์มดูด้านบนแอร์หรอหรืออะไรอ่ะช่องแอร์ครับแล้วก็มีเป็นเขาเรียกอะไรนะฝ้าหลุมฝ้าหลุมเป็นชั้นๆนะสวยมากนะครับห้องนี้นะเลยจะไปนั่งเล่นใช่ครับขวามือนะเราจะมีเตียงเสริมเพราะว่าวันนี้เราจองไว้1ห้องแต่นอนทั้งหมด4คนนะครับโรงแรมใหม่มากแม่เปิดได้6เดือนใช่เพิ่งเปิดแค่6เดือนเองนะครับถือว่าโอเคมากเลยนะนี่เลยนะครับนี่ห้องแรกนี่เหมือนห้องรับแขกเลยนะใช่ค่ะเป็นห้องรับแขกครับผมมีทีวีด้วยมีทีวีให้เราดูด้วยนะแม่บอกเน้นสิ่งนี้นะครับค่ะไปเดี๋ยวเราดูห้องถัดไปเลยดีกว่านะครับห้องน้ำนี่ตรงนี้ก่อนเป็นม่านจ้าเฮ้ยอันนี้ดีไซน์ได้นะนี่อันนี้จะเป็นเสื้อคลุมตอนอาบน้ำนะครับอาบน้ำเล่นน้ำใช่ฮะแล้วก็มีเป็นอะไรอีกพี่ฟิล์มตู้เซฟอ่ะใช่ตู้เซฟอันนี้ไม่ได้นะขาดไม่ได้เลยนะครับทุกโรงแรมต้องมีนะครับสวยนะที่นี่ถือว่าดีมากเลยครับขอครบเครื่องเฮ้ยนี่ขอดูหน่อยเร็วมีอะไรบ้างนี่ขอดูก่อนอันนี้เป็นที่ล้างมือนะคะหรือว่าที่อาบน้ำเป็นเจลเนาะ shower gel ส่วนอันนี้บอดี้โลชั่นครับผมแล้วก็ส่วนของนี้จะมีไดร์เป่าผมเพราะว่าห้องเราเป็นห้องที่มีสระว่ายน้ำเฮ้ยใหญ่มากแต่ว่ายังไม่ให้ดูห้องน้ำก่อนครับผมห้องนี้คือห้องอะไรครับพี่ฟิวชักโครกอันนี้นะครับก็จะเป็นห้องน้ำนะครับแล้วก็จะมีชักโครกนะครับก็สะอาดนะครับทำไมเราไปรีวิวโรงแรมไหนเราต้องดูห้องน้ำขนาดนี้เลยเหรอไม่รู้ให้คนอื่นเขาได้เห็นไงใช่ครับผมในห้องเรามีอะไรบ้างครับอันนี้จะเป็นห้องน้ำนะครับห้องอาบน้ำสะอาดเอี่ยมนะครับโอ้โหวิบวับมากเลยนะดูวิบวับไม่มีฝุ่นเลยใช่ครับผมนี่พี่ใส่สบู่เขานะครับใช่ค่ะกำลังดีใหม่มากนะครับห้องนี้เดี๋ยวเรามาดูห้องต่อไปกันเลยนะครับห้องนี้จะเป็นห้องนอนของเราในคืนนี้นะครับเฮ้ยเฮ้ยร้องตู้เย็นในห้องนอนเปิดไงอ่ะมันล็อกอย่างนี้นี่ไงตู้เย็นล็อกบอกนี้เปิดไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้มีคิดแคปให้ด้วยมีน้ำเปล่าอ่ะมีน้ำเปล่านะ3ขวดนะครับแล้วก็มีน้ำอัดลมไว้ให้นะครับตู้เย็นก็เล็กเหมือนเดิมนะครับอันนี้จะเป็นแอร์แน่เลยใช่ค่ะใช่ไหมใช่อ๋อนี่ไงลดอุณหภูมิตรงนี้นะครับอุ้ยอย่างนี้ล้ำเขาจัดได้สวยมากเลยนะห้องนี้ใช่ค่ะพ่อชอบสีอ่ะเอิร์ธโทนเอิร์ธโทนนะครับยังไม่จบเอิร์ธโทนเฮ้ยสีเนี้ยสวยแม่ดูดิถ่ายรูปสวยด้วยเป็นเอิร์ธโทนดูอบอุ่นแล้วยิ่งเราใส่เสื้อที่สีขาวสีแบบพิมๆมันจะเข้ามากครับผมห้องนอนห้องนี้นะพ่อดูแล้วแบบเฮ้ยมันนอนสบายแน่เลยแม่แล้วประตูของเขานะครับเป็นบานสไลด์นี่นะฮะใช่ค่ะอันไหนสระน้ำอยู่ไหนอ่ะนี่ไงเราก็จะทะลุไปกับคนอื่นเฮ้ยนี่เลยนะครับเป็นไงบ้างพี่ฟิล์มน้องฟิววันนี้ประทับใจไหมอยากเล่นน้องฟิล์มบอกว่าอยากเล่นนะครับเดี๋ยวฟิล์มพักเต็มที่ว่ายน้ำแล้วถ้ามีใครก็ได้มาเก่งกว่าพี่เดี๋ยวจะลบตัวไปอย่างเต็มใจแล้วไม่ว่ายสักคำสำหรับคนที่มาเที่ยวจังหวัดราชบุรีนะเนี่ยคืออีกหนึ่งทางเลือกครับบอกได้เลยว่าโรงแรมสะอาดและดูดีหรูมากนะครับผมใช่ตอนนี้นะหลังจากที่รีวิวห้องเรียบร้อยนะน้องฟิวบอกว่าอยากมาเล่นคิดขับที่นี่นะครับใช่ทางโรงแรมนะมีคิดขับไว้ต้อนรับน้องๆทุกคนด้วยนะครับหวายเด็กคงสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะขายอะไรครับนั่นนะสิมีอะไรบ้างบ้างหนึ่งขอจะไลน์ก่อนเอาพิซซ่าถาดนึงค่ะโอเคค่ะมาเลยนะสุขาทำไมไม่มีนี่เสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วง่ายๆสลัดด้วยค่ะบาร์บีคิวไหมอุ้ยตกใจทำเลยเฮ้ยเฮ้ยมีเสียงด้วยโอ้ย่างหมูย่างเนื้อหมูจืดมีตาไว้ปกด้วยนะครับขอเป็นฟรายด้วยค่ะทำไมเรื่องเยอะจังคะเนี่ยฟิล์มค่ะทำได้สิแม่แม่ค้าพูดอย่างนี้ได้ไงบอกว่าทำไมเรื่องเยอะจังอ้าวฉันจ่ายตังค์นะเอาไปเลยค่ะไอ้ยังมาถ่ายถ่ายก็ถ่ายก็สิสลัดฉันละคะไก่ย่างด้วยค่ะโอ้โห
ม่ทำไมกินเยอะจังเลยหิวหิวนะครับส้มตำเนี่ยค่ะแล้วหนึ่งค่ะส้มตำเข้ากันไหมกับพิซซ่าครับผมตอนนี้นะพี่ฟิล์มน้องฟิล์มบอกว่าได้เวลาเล่นน้ำกันแล้วนะครับได้เลยอุ้ยลงน้ำไปแล้วหนึ่งคนรีบไปหน่อยอะไรล่วงอ่ะน้องฟิล์มเมื่อกี้พยุงนะช้างน้ำดี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 โดนของมาเถื่อยดีนี่ที่หาชุดว่ายน้ำทันงั้นกดเล่นแน่ๆเลยเพราะสระว่ายน้ำคือใหญ่มากครับผมสระว่ายน้ำที่นี่นะเป็นส่วนตัวมากเลยนะครับนี่เลยนะไปนี่เป็นยังไงดูน้องฟิล์มสบายมากเลยอ่ะเมื่อกี้สนุกก็เลยแม่สาวไว้น้ำมันจะถึงนู่นเลยนะพอเราถึงนู่นเลยสุดเลยใช่ไหมครับใช่กว้างและใหญ่มากเพราะว่านี่เป็นวิลล่าครูเอสเลสนะคะครับผมมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนตัวมากนะครับตอนนี้นะหลังจากที่พวกเราเล่นน้ำเสร็จเราก็ไปทานข้าวใช่ไหมฮะทานข้าวเสร็จเราก็เตรียมตัวที่จะหลับนอนกันแล้วแต่มันยังนอนไม่ได้ไงมีแต่นะเป็นอะไรเมื่อกี้ จะนอนไงก็จะหลับนอนก็จะนอนแต่ว่ามีแต่ ใช่ครับผมเพราะว่าเนี่ยมันยังไวอ่ะมันทุ่มกว่ายังไม่สองทุ่มเลยอ่ะทุ่มกว่าทุ่มสี่สิบสี่เลยมันก็ยังไม่สองทุ่มเลยจะรีบนอนไปไหนอ่ะเพราะว่าเรามาเล่นเกมกันดีกว่าพี่ฟิล์มเกมอะไรนี่มีเกมอะไรเล่นบ้างวันนี้แต่ที่รู้นะครับห้องนอนตอนนี้คือสวยมากนะครับน่ามาพักน่ามานอนจริงๆนะครับคือโรงแรมอะเขาใหม่มากครับผมสะอาดมากเลยนะแม่ใช่สะอาดและใหม่ใช่ครับผมแล้วน่าพักมากนะครับเอามาเล่นเกมกันดีกว่าระหว่างน้องฟิวยังไม่ออกมาแล้วเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มเล่นกับแม่เดือนก่อนนะครับครับอะไรโอเคข้ามข้ามนะครับไม่ใช่นะบูบูบนฟ้าบูบูบูเครื่องบินเครื่องบินโอ้ค่าเครื่องบินพี่ฟิล์มเมื่อกี้ผัดทำข้าวยังไม่ถูกไม่ถูกเขาให้ทำเสียงไม่ทำท่าทำไมใส่ซอสเมื่อกี้ผัดแล้วผัดข้าวถูกตาต่อไปให้แม่มั่งแล้วบาบานานาโปเตโต้โปเตโต้ไม่บาบมินเนี่ยเออเอาลบเดาะนี่ไม่ใช่ครับพูดทำเสียงดิบาสบาสเออมันทำเสียงไม่ได้เนี่ยเอาลงเอาลงงั้น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 ขับมอเตอร์ไซค์เอาลงดิเฮ้ยมันมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวนะไม่มีขับแปลงฟันปืดปืดปืดถูกครับก้องน้ำเออครับผมตอนนี้นะน้องฟิวก็ออกมาจากห้องน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับทำไมยืนไม่ค่อยตรงหน้าดูสิหน้าไหมคะโอ้โหน้องคู่เหรอใช่เดี๋ยวคู่ไม่ใช่น้องคู่ว่ะแจวแจวแจวใครเหรอเนี่ยที่นั่งอยู่อะไรอ่ะเรานั่งอยู่บนอะไรนั่งอยู่บนเตียงไงเอาเถอะค่ะอะไรอะเลื่อนปิดประตูปิดกระจกโดนหนีบนิ้วอะไรอะประตูโดนหนีบใช่สำหรับวันนี้นะพวกเราก็มีกิจกรรมเล่นกันก่อนนอนนะครับก็สนุกเฮฮากันไปนะครับโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราขอนอนก่อนแล้วกันครับผมตอนนี้นะก็เป็นเวลาเช้าแล้วพวกเราก็ตื่นเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะเราก็จะทานอาหารเช้านะครับที่นี่ก็จะมีเป็นบุฟเฟ่ต์นะมีให้บริการพวกเราด้วยนะครับสำหรับคนที่มาพักที่โรงแรมนะครับผมที่นี่นะครับก็จะมีเป็นซีเรียลนะครับไว้สำหรับต้อนรับทุกคนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นน้ำส้มนะครับแล้วก็นมสดนะน้องฟิวทานอะไรครับลูกไม่รู้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราซื้อเวฟทั่วไปเซเว่นทั่วก่อนนะครับอันนี้จะเป็นซุปเห็ดนะครับโอ้น่าทานมากเลยแม่ต่อไปเลยครับคิวเทนนี่ซอสมะเขือเทศอันนี้เป็นแบบสเต็กโอ้น่าทานมากนี่คือเมนูมันทอดนะครับใช่เอามันไปทอดต่อไปคืออะไรครับคิวไส้กรอกไก่อันนี้เป็นไส้กรอกไก่นะครับนี่เป็นแฮมนะครับ
ันนี้เป็นขนมปังนะครับฝั่งนี้นะครับจะเป็นอาหารไทยนะครับเขียวหวานอันนี้เป็นแกงเขียวหวานหมูนะครับผักรวมนะครับข้าวผัดไข่ข้าวผัดไข่แล้วก็ข้าวสวยแล้วก็จะมีข้าวสวยด้วยใช่ไหมครับฟิวใช่ค่ะเปิดโอ้น่าทานมากนะครับนี่นะครับก็จะมีเป็นผลไม้ไว้ให้ด้วยนะครับจะมีแตงโมนะครับก็แคนตาลูปนะครับตามด้วยมะละกอครับผมพี่ครับตอนนี้เราก็ทานอาหารเสร็จแล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะอาหารที่นี่อร่อยมากนะคะเมื่อกี้เราก็ทานเป็นบุฟเฟ่ไปฟิล์มก็รู้สึกว่าเนี่ยแค่บุฟเฟ่ยังอร่อยเลยแล้วก็อิ่มมากๆเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตรงนี้กันจะเป็นร้านอาหารแล้วก็มีตรงดินเนอร์ด้วยนะคะสำหรับตอนเย็นเราก็จะมาดูตรงนี้กันก่อนโซนนี้แบบสวยมากเลยนะครับใช่ค่ะติดกับริมแม่น้ำนะคะขอดูบรรยากาศก่อนบ้านนี้นะคะทางโรงแรมราชบุรีนะคะก็มีการเข้าร่วมโครงการกำเนิดสินถิ่นราชบุรีค่ะทุกคนเพียงแค่เพื่อนๆทุกคนนะคะที่จะเข้ามาพักที่โรงแรมนี้แล้วก็แจ้งทางพนักงานนะคะตรงล็อบบี้ว่าตามมาจากบล็อกเกอร์ท่านใดนั่นก็คือ Happy Channel นะคะก็จะได้ไอศกรีมฟรี1สกู๊ปค่ะทุกคนแต่ถ้ามีเด็ก2ท่านนะคะก็จะได้ทั้งหมด2สกู๊ประยะเวลาการเข้าร่วมโครงการนี้นะคะได้ตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง30มิถุนายนเลยนะคะก็วันนี้นะคะพวกเราครอบครัว Happy Channel นะก็ได้มาพักกันที่โรงแรมราชาบุรีค่ะทุกคนแล้วที่นี่นะคะก็รู้สึกว่าเฮ้ยอาหารอร่อยบรรยากาศดีนะคะโรงแรมก็สะอาดน่าพักมากเลยราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้พวกเราทั้งครอบครัวขอตัวลาไปก่อนค่ะทุกคนบ๊ายบาย